สวัสดีครับผมเต๋อรัฐนันท์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ปีแล้วที่เราต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 มานะครับรูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันครับหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ใส่บ้างเฉพาะเวลาที่เป็นหวัดตอนนี้ก็ต้องมาใส่ทั้งช่วงการทำงานการออกไปในที่สาธารณะล้างมือก็บ่อยขึ้นรวมไปถึงมีการเว้นระยะห่างเวลาที่ออกไปข้างนอกด้วยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น new normal เป็นวิถีใหม่ที่เราเนี่ยทำแล้วก็ปรับตัวกันมาตลอดตอนนี้พูดถึงผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเราขอเป็นกำลังใจให้ฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันเรารู้ว่ามันยากมากๆจริงๆนะครับแต่ก็เราเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปได้ผู้ที่กังวลอยู่นะครับหรือว่าคนที่ยังไม่ได้รับการตรวจตอนนี้ก็อยากจะให้รีบตรวจนะครับผมเพราะว่าการตรวจเร็วแยกกันเร็วเนี่ยก็จะได้รับการรักษาเร็วด้วยนะครับส่วนผู้ที่ตรวจแล้วพบเชื้อเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ทำการโฮมไอโซเลชันแล้วก็เข้ารับการรักษาต่อเนื่องไปนะฮะคราวนี้อยากจะให้ทุกคนช่วยกันดูแลคนไทยด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวรวมไปถึงสังคมด้วยเพราะผมบอกว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยทุกคนที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราช่วยกันเนี่ยนะฮะมันส่งผลต่อกันหมดเลยเพราะยังไงเราคนไทยก็คือลมหายใจเดียวกันครับ